กลับมาในช่วงที่3นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับและนี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับท่านพระครูสุภัทรกิจจาธรนะครับหรือว่าพระอาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดนะครับกำลังเขียนยันต์นะครับที่ผมได้เกริ่นไว้ในช่วงท้ายนะครับของเบรกที่แล้วนะครับซึ่งเราจะทําการนะครับมอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับนี่คือภาพที่หลังจากหลวงพ่อนะครับได้เขียนยันต์เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะทําการแจกนะครับภาพองค์พระพิฆเนศแบบนี้นะฮะพร้อมกับยันต์ที่หลวงพ่อนะครับเมตตาเขียนให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามดูรายการของเรานะครับทั้งหมด19ใบนะครับโดยที่คุณผู้ชมนะครับเขียนจดหมายนะครับส่งมานะครับยังรายการของเรานะครับบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจที่มีต่อหลวงพ่อนะครับและวัดแห่งนี้นะครับเขียนอะไรมาก็ได้นะครับซึ่งเป็นความประทับใจส่วนตัวของคุณผู้ชมทีมงานนะครับจะคัดจดหมายที่คุณผู้ชมเขียนได้ดีที่สุดนะครับจำนวน19ฉบับและเราจะทำการนะครับส่งยันพร้อมกับภาพของพระพิฆเนศนี้นะฮะไปให้กับคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะครับสำหรับภาพพระพิฆเนศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับคือพระพิฆเนศนะครับที่เป็นศิลปะเขมรนะครับซึ่งถูกอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่ศาลหลักเมืองพระประแดงนะครับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากนะครับซึ่งในยุคสมัยก่อนนะครับหลังจากที่บ้านเมืองของเราไปรบชนะเขมรนะครับก็ได้อัญเชิญพระพิฆเนศองค์นี้จากเขมรนะครับมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองพระประแดงตราบจนถึงทุกวันนี้ครับนะครับและนี่เป็นยันนะครับที่หลวงพ่อเพิ่งเขียนเสร็จนะครับนะครับนี่ครับหลวงพ่อครับเวลาที่หลวงพ่ อเขียนยันลงไปเนี่ยนะครับต้องมีการบริกรรมคาถาในใจไปด้วยตลอดเวลาต้องมีฮะครับผมคือการเขียนยันเนี่ยถ้าเราจะลงยันก็ต้องกั้นลมหายใจคือเขาเรียกว่าคาบหรือปิดประตูลมคล้ายๆกับเวลาที่ไปพูดทายพิเศษพระในวัดก็เป็นมหาอุดอย่างนั้นถูกไหมครับใช่ใช่ครับผมคือวางยันยันตังสันตังทอดต่อขบวนวิกึงทะเลแต่ถ้าตอนที่ลงตัวอักษรเช่นนโมพุทธายะเงี้ยครับถ้าเราจะเรียกก็เรียกสูตรต้องเรียกทีละตัวอย่างนะก็ต้องเรียกนะกาโลโหติสัมบูโจงเกิดเป็นตัวนะอันนี้ก็แบบหลักธรรมดาไปครับแต่งชั้นใช้ก็คือใช้นะเยปรังวุตเตสเพอัคระ41ตัวจงมาบังเกิดอัคระจุติปฏิสนธิจงมาเกิดเป็นตัวนะธโมระโมเยปรังวุตเตสเพอัคระ41ตัวจงมาบังเกิดอัคระจุติปฏิสนธิจงมาเกิดเป็นตัวโมโยมพิธีกรจะเห็นว่าจะมีอยู่สองคำว่าจุติกับปฏิสนธิคือจุติเนี่ยแปลว่าตายปฏิสนธิก็แปลว่าเกิดแต่ว่าไอ้จุติเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับคนเขาใช้กับเทวดาเทวดาตายนี่แหละจุติอ๋อจุติก็แปลว่าเคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งครับผมในรูปของเทวดาเหมือนเดิมถูกไหมครับแต่มนุษย์เนี่ยก็ถือว่าตายมรณะที่วงคตอะไรก็ว่าไปตามศัพท์ครับครับจุติในว่าใช้พวกโอปปาติกะคือสัตว์ที่เขาเกิดผุดขึ้นครับอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจุติจากเทวโลกลงมาสู่ครรภ์พระมารดาครับอย่างเงี้ยนะจุติฉะนั้นก่อนที่จะเกิดได้ต้องตายก่อนครับอัคระเหมือนกันที่เราลงไปเนี่ยให้เขาตายก่อนครับอย่างเช่นตัวอย่างนั้นให้เขาตายก่อนแล้วให้เขาเกิดเป็นตัวนะครับอ๋อโมแต่ว่าถ้าหากว่าเราลงยันอย่างตัวนี้อันนี้เราเรียกเป็นสูตรพระว่าพระเจ้าห้าพระองค์นะกาโลโกโกสันโทสิโลมัชเชทั้งว่าเป็นนะโมกาโลโกนาคมโนละลายทิเตพุทธกาโลกัสปะพุทธโตจะเทวะเนเตทากาโลสีสักยมุนีโคตโมยะกาโลสีอริยเมโตจะทิวหาทิเตคือพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยประทับอยู่ตรงจุดนั้นครับก็คือยันทั้งหมดนี้นะฮะครับผมถ้าเป็นหลวงปู่คำก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าลงมหาอุกนะปิดลูกโมปิดดินพูดปิดปลายทาปิดปากกระบอกยะยิงไม่ให้ออกด้วยอิกะวิติครับนี่ของหลวงปู่คำของหลวงปู่คำครับท่านพวกมหาอุดครับผมคือนโมพุทธายะเนี่ยหูมันใช้ได้สารพัดหลายนะครับในทางเมตตาก็ได้มหาอุดก็ได้นะครับและยันตัวนี้นะครับหลวงพ่อครับอันนี้เป็นยันที่เดิมไม่จะขึ้นนะมะอะอุครับคือเราลากยันเนี่ยยันตังสันตังวิกึงคะเลเนี่ยคือยันใบพัดครับเสร็จแล้วก็นะมะอะอุเราลงตัวยันคือว่าเราลงในอิสวาสุคือหัวใจย่อของอิติปิโสครับอิคืออิติปิโสสะสวากสวาขาโตครับสุกสุปฏิปันโนคือย่อให้เหลือ3ครับและอิสวาสุก็คือรวมย่อทั้งหมดยันทั้งหมดเนี่ยอยู่บทสวดทั้งหมดอยู่ในยันตัวนี้ใช่ๆครับแต่ถ้าเราลงเป็นตัวองค์พระครับเช่นปิดตาเช่นถ้าไปวางเป็นรูปครับถ้าอย่างนี้ก็จะยากหน่อยคือครับลักษณะที่เราจะต้องถ้าเป็นพระปิดตานะฮะที่ถ้าเป็นมหาอุดเนี่ยเราจะต้องเดินตัวนี้
เดินตัวนี้ตัวนี้เสร็จขึ้นขึ้นนี่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 เนี่ยเป็นรูปมาวางยันตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูก่อนได้ไหมอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะก็เป็นยันตัวนี้นะครับนี่ผมจินตนาการไปเนี่ยดูคล้ายๆกับพระปิดตาแล้วนะฮะลักษณะศิลปะลวดลายครับผมครับเสร็จแล้วก็ไปลงปูคานก็ตัวณก็ใส่ตรงนี้ณปิดลูกครับโมปิดดินโมใส่ตรงนี้อ๋อครับพุทธปิดไฟครับทาปิดปากกระบอกยะยิงไม่ให้ออกด้วยอิกะวิติครับผมเนี่ยใส่วิติตรงนี้และอุตุอัตตะมหาอุดแล้วก็ลงตัวมหาอุดตรงสะดือตรงสะดือครับผมอันนี้จะใช้ว่าวาโทโนอมมะวาทุสานโสโอมาเสโทโอมาถามโมคคัลลยันติสีละคุณังปัจจกุติพุทธคุณังธรรมคุณังสังฆคุณังพุทโธพญานาจิตังธรรมโมพญานิตังสังโฆพญานิตังอิติกนะอิติกนาพอจะคำณกันให้กันลมหายใจกับตัวลมอย่าให้ณกันแล้วก็หมดเลยจริงๆแล้วมันจะต้องใช้อย่างนี้แต่ว่ามันเล็กก็มันก็ใช้วนแล้วก็ครับภาวนาอ๋อนี่ครับผมให้ขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูนะฮะคือตรงที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยตรงสะดือเนี่ยที่เป็นตัวมหาอุดสุดท้ายเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วยันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือขนาดเล็กแต่ว่าหลวงพ่อก็คือก็วนตามสเต็ปนี่แหละฮะเพียงแต่ว่าด้วยขนาดที่เล็กอาจจะไม่เห็นลวดลายนะฮะนี่คือมหาอุดนะฮะที่หลวงพ่อใช้ลงเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นพระปิตาแต่เนื้อต่างๆครับอันนี้เวลาเราลงเสร็จแล้วเราต้องกำกับด้วยอาการ32อีกที่เป็นอย่างเงี้ยครับผมขณะที่ลงที่เขียนยันลงยันเนี่ยนะฮะที่เขียนตัวเนี้ยคือเนี้ยอัตถิอิมัสมิงกาเยเกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนาหาลูอัตถิมินทังวะกังหัตถยังยะกันนังกิโลมะกังเปียกังโลหิตังเสโทเมโทอัสสุวะสาเคโลสิงคาริกะรังกมุตังมัตเกมัทลุงคันติครับคืออาการ32ในตัวเราไงครับผมอ๋อถึงจะสมบูรณ์สมบูรณ์จริงครับเป็นตัวรูปแล้วกำกับไปด้วยนามะพาทะไอ้นามะพาทะนี่คือธาตุทั้ง4ครับไอ้เจ้าธาตุ4เนี่ยโยมต้องรู้ตัวย่อวันนะมันมาจากอะไรครับนะศัพท์เดิมมาจากนะทีก็แปลว่าธาตุน้ำครับในตัวเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีธาตุน้ำ12กำลัง12ส่วนครับมะก็มาจากคำว่ามารุตหรือมารุตตะแปลว่าลมปัญญาใครชื่อในมารุตก็ชื่อว่าในลมครับลมนี่มีธาตุอยู่เท่าไหร่6ครับมะนะมะพระก็มาจากคำว่าพสุธาก็คือแผ่นดินครับแผ่นดินมีกำลัง10ก็คือดินครับ10ในตัวเรานามะพาทะทะนี่มาจากคำว่าดาหะคือใช้ทอมันโทสระอาภาษาบาลีก็อ่านว่าดาหะหรือทาหะครับก็แปลว่าไฟครับไฟมีกำลัง4ฉะนั้นเมื่อรวมตัวเลขแล้วคือ32ครับ12 6 10 10แล้วก็4ครับผมเพราะฉะนั้นที่เขาบอกก่อนแล้วอาการ32ครบ32นะเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะฉะนั้นธาตุน้ำในตัวเราเนี่ยพยายามให้กินน้ำเยอะๆครับผมแล้วร่างกายจะดีครับแล้วในทางวิทยาศาสตร์ก็คือคนเราขาดน้ำไม่ได้ไม่ได้ครับน้ำสำคัญกับร่างกายของเราครับผมดินส่วนไฟนี่น้อยหน่อยเพราะมันใช้ย่อยอาหารครับก็เรียกดินน้ำพลังงานนั่นเองใช่พลังงานครับผมครับครับหลวงพ่อครับกลับมาที่ทางวัดนะ ปัจจุบันนี้ทางวัดมีงานประจำปีหรือว่ามีงานบุญงานอะไรที่คุณผู้ชมสามารถมาร่วมทำบุญได้ไหมครับอ๋องานประจำปีตั้งแต่ท่านเป็นเจ้าอาวาสมานี่ยังไม่เคยจัดเลยครับผมแต่สมัยก่อนก็มีช่วงเดิมทีเดียวก็จะมีตอนสงกรานต์ครับก็เพราะว่าประเพณีสงกรานต์ทางปักรัดเรานี่ก็จะหนักไปในทางใหญ่นะทำประเพณีแต่ว่าที่วัดเนี่ยเขาจะมีประเพณีแห่หงทงตะขาบครับแห่หงทงตะขาบคือวัดมอญก็จะมีเสาหงครับผมแล้วที่วัดขรัดเนี่ยจะเป็นวัดต้นกำเนิดในการแห่หางหงเขาเรียกว่าแห่หางหงคือก็เอาผ้าแดงมาตัดเป็นตัวตะขาบครับยาวๆและการจะตัดตัวตะขาบก็ต้องมีความหมายต้องรู้ว่าตัดกี่ช่องครับตะขาบเนี่ยจะทำเป็น9ช่อง9ช่องเน้นหมายถึงอะไรเขาไปหมายถึงธรรมะคือโลกุตตรธรรมครับมรรค4ผล4นิพพาน1ก็เป็น9ช่องแต่ละช่องเนี่ยก็จะตัดเป็น5ตีนมันน่ะครับ9 5 45ครับ45หมายถึงอะไรครับบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบวชได้45พรรษาแล้วก็ถึงนิพพานครับผมเนี่ยอายุ80ความหมายก็จะมีหัวต้องวาดไปด้วยรูปอะไรครับหางหัวนี่โบราณจริงๆเขาจะวาดเป็นรูปไตรภูมิคือมีภูเขาเหมือนเขาพระสุเมนครับมีพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็มีมหาสมุทรแล้วก็เปรียบเทียบว่า
ภพภูมิคือตายภูมิทั้ง3โลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกอะไรเงี้ยครับผมส่วนหางนี่ก็ต้องวาดเป็นรูปหนุมาน4ก่อนแล้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่คนเก่าๆเขาบอกไว้ครับผมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใครทำละครับอะไรก็ได้โตแต่งกันมั่วไปหมดเลยครับผมครับก็จะมีครับคือความหมายเขาแต่ทำไมจะต้องแห่ตะขาบก็ไปดูในคัมภีร์เขาเรียกอะไรนะของมอญเขาฉันนึกชื่อคัมภีร์ไม่ออกแล้วครับแต่เขามีเรื่องเล่าว่ากษัตริย์มอญเดิมทีเดียวเนี่ยเขาเป็นฤาษีอยู่3 4รูปมั่งอยู่ที่ภูเขาสิงคุตละครับเป็นภูเขาสิงคุตละบำเพ็ญสมณธรรมกันอยู่คนละจุดละจุดโดยมากตามตำนานก็จะกล่าวเอาไว้ถ้าจะรู้กันได้ยังไงว่าองค์ไหนยังมีชีวิตอยู่ก็บอกพอถึงปีทีนึงให้ก่อกองไฟครับพระองค์มาก็ยังแต่อ๋อยังอยู่ไอ้นั่นยังอยู่อ๋อถ้าทางไหนพอปีนี้พอถึงวันนั้นแล้วนั้นเดือนนั้นไม่มีควันแล้วก็ต้องไปถ้าองค์นึงละก็มีอยู่องค์นึงเขาก็ตายไปครับไปเกิดเป็นกษัตริย์มอญลงมาบนโลกมนุษย์มาเกิดเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ก็อยู่ในโลกมนุษย์ด้วยกันนะแต่ว่าฤาษีเนี่ยอายุเขาจะยืนอ๋อครับครับครับเขาไปเป็นกษัตริย์มอญเสร็จแล้วเขามีโรคชนิดหนึ่งคือปวดหัวไม่หายเอ๊ะทำยังไงดีถึงจะหายได้พวกปุโรหิตอะไรเขาก็ต้องไปหายาที่ภูเขาสิงคุตละกินครับคือเป็นต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ละครับไอ้นี่เขาก็เอาเรือเลยต้องไปทางเรือเอากองทัพไปขึ้นพอไปขึ้นหายาปุ๊บฤาษีอีก 2-3 องค์ที่เขาเห็นปุ๊บเขารู้เนี่ยจำได้ครับไอ้นี่แหละคือฤาษีที่ตายไปอ๋อครับผมคือฤาษีที่มันเพลินมาด้วยกันนะครับเขาก็ยิ้มบอกท่านรู้ไหมไอ้นี่เขาระลึกชาติไม่ได้เนี่ยครับครับว่าท่านเนี่ยเคยอยู่ที่นี่เลยฉันเคยอยู่นี่อ่ะครับผมครับเสร็จแล้วก็จะมาหายาเขาก็เดินสำรวจในพื้นที่ที่เขาเคยอยู่ก็ไปเจอลังตะขาบเป็นตะขาบยักษ์ซึ่งกินช้างเป็นอาหารตะขาบยักษ์เนี่ยนะครับแล้วก็เอางามาสุมเป็นรังไว้กินแต่เนื้อแต่งาไม่เอากระสุมเป็นกองเยอะแต่กษัตริย์ก็เห็นว่างาเนี่ยมีประโยชน์เนี่ยตะขาบเนี่ยมันกินช้างแถวภูเขานั้นจนไม่มีช้างให้กินก็ไปหากินไกลหน่อยทิ้งรังไว้เหลือก็ขนลงเรือหมดเลยขนงานเนี่ยขนงานลงเรือแล้วก็กลับเมืองมอญครับไอ้ตะขาบกลับมารังไม่เจอก็รู้ที่ใครมาเอาไว้มันก็ตามในประวัติเขาเล่าไว้นะมันไปทางน้ำอันนี้เรือเจ้าอันนี้ตะขาบมาเขาบอกว่าไอ้จะปูยักษ์มันตัวใหญ่มากปูทะเลในเธอในมหาสมุทรเห็นเสียงอึกทึกกุกขังก็ขึ้นมาอ้ากล้ามความใหญ่ของมันในเรือรอดได้ตะขาบวิ่งอีท่าไหนมันลุกงับขาดของกล้ามเนี่ยนะตะขาบก็ตายครับผมพอตายวิญญาณเขาแค้นกษัตริย์มอญมากที่มาเอาลังเข้าไปนะแล้วก็เป็นต้นเหตุให้เขาตายวิญญาณเขาลังควานพอหลับจะนอนนิมิตไม่ดีทุกทีฝันร้ายทุกคืนครับผมก็เลยมาปราบลบเอ๊จะแก้ยังไงดีพวกปุโรหิตก็คิดว่าทำเคล็ดดิครับก็เอาไอ้งาเนี่ยทำเป็นปราสาทสร้างเป็นปราสาทครับผมมันเยอะมากครับเสร็จแล้วก็ตั้งเสาถึงเวลานั้นแล้วก็ทำเป็นธงตะขาบแล้วก็ชักมันก็จะชักธงชาติครับผมว่าปราสาทเนี่ยเป็นของตะขาบก็ไม่ใช่ของเราเขาก็จะได้ไม่มาจองร้านนะครับก็เลยถือเป็นประเพณีกันเรื่อยมาก็คือชักธงแห่ตะขาบแห่ตะขาบชักธงเป็นประเพณีของชาวมอญบูชาและวัดมอญเขาจะต้องมีเสาหงครับก็คือเหมือนเสาตัวแทนในเรื่องราวนี้ไหมครับผมครับแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้ในพระประแดงเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามกับวัดที่เคยมอญที่เคยมีเสาบางคนเสามันล้มหายไปจากแล้วสร้างกันขึ้นมาใหม่ครับผมปัจจุบันนี้ก็มีประมาณเกือบ10วัดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเสาของก็คือรู้เลยว่านี่คือเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวมอญพอ13เมษายนปุ๊บเอาละครับเขาจะมันมีสงกรานต์มี3มา13 14 15เมษายนครับแต่วันต้นเนี่ยแหละเป็นวันแห่หางหงวันที่13เนี่ยนะครับแล้ววัดต่างๆที่มีปัจจุบันนี้ก็วัดคันรัตวัดทรงธรรมวัดอาสาวัดพญาปราบวัดแควัดโมกวัดจวนวัดกลางวัดแหลมวัดกลางสวน10วัดพอดีที่เป็นวัดมอญในอำเภอพระประแดงครับผมก็ผัดกันเป็นเจ้าภาพครับปีนี้ใครเป็นเจ้าภาพก็เป็นประธานส่วนของแต่ละวัดก็มีหมู่บ้านตัวเองครับก็จับหรือไอ้รถที่ทำเป็นหงเป็นอะไรแล้วก็จะมีหมู่บ้านนะคนไหนสาวสวยก็ให้เป็นนางหงครับก็แห่กันไปกลายเป็นสงกรานต์ย่อยๆเลยละขบวนจะใหญ่โตครับผมเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปวัดไข่วัดมันซึ่งไปเอาครับตะขาบชักอย่างที่เห็นหน้าโบสถ์ฉันครับผมครับเนี่ยก็เป็นประเพณีที่รู้สึกว่าจะใหญ่โตหน่อยครับผมครับพระคุณหลวงพ่อครับปิดท้ายนะครับอยากให้หลวงพ่อ
ให้ศีลให้พรคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับชมรายการของเราจ้ะจ้ะเจริญพรจ้ะก็น่าจะถึงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2558ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมและญาติโยมที่ได้ดูรายการพระเครื่องนี้จงประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวนะสุขะพละตลอดจนคุณสารสมบัติและก็มีความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนาประกอบสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สิ่งที่ท่านประกอบนั้นจงเป็นพลวะและเป็นตบะเป็นเดชะให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญสาธุย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการภาพถ่ายองค์พระพิฆเนศประจำศาลหลักเมืองพระประแดงนะครับซึ่งหลวงพ่อหลายนะครับได้เมตตาจารย์ให้กับเราจำนวน19ใบด้วยกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนะครับกติกาเขียนจดหมายนะครับส่งมาในรายการของเราบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อวัดคันลัดแห่งนี้และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อหลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดนะครับคุณผู้ชมที่เขียนจดหมายมาได้ถูกใจทีมงานนะครับจำนวน19ฉบับทีมงานของเราจะทำการส่งนะครับภาพนี้ไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่ามีคุณผู้ชมนะครับที่เขียนจดหมายมาถูกใจทีมงานมากกว่า19ฉบับทีมงานของเราจะนำจดหมายนะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาจับหาผู้โชคดีจำนวนทั้งสิ้น19คนด้วยกันครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆสามารถคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ www.miraclechanneltv.comก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตานะครับของหลวงพ่อหลายวัดคันลัดได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ